ใจละลายครับในช่วงนี้นะครับจะมีการแสดงในของช่วงที่3ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งตัวนักแสดงนะครับขอเชิญเลยนะครับถ้าช่วงที่4มาแล้วก็เชิญได้สามารถที่จะส่งตัวนักแสดงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเป็นนักแสดงของชั้นอนุบาล 1/1 ในชื่อว่าใจละลายนะครับและในการแสดงเช่นนี้นะครับเรายังจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของงาน15ปีกลุ่มโรงเรียนเลิศล่าของเรานะครับคาดว่าน่าจะมีการจัดงานฉลองครบ15ปีของกลุ่มโรงเรียนเลิศล่านะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะครับ